ิดเราไม่เคยช็อตไมค์เลยในชีวิตจ้ะพี่ไหนคะวันนี้ถามถึงเรื่องคลิปที่มีออกไอไนท์ติดต่องานเรามาถ้าไม่ถึง1ล้านคือ5แสนอ่ะ5แสนอยากให้เล่าหน่อยว่าเป็นอะไรยังไงก็แน่ตามคลิปเลยนะคะสนุกสนานเลยเดี๋ยวนี้ก็คลิปอะไรนิดหน่อยก็สามารถเป็นข่าวได้สนุกดีกติกาใหม่ของโลกใหม่ในยุค disruption นะคะคือในยุคที่โซเชียลต้องใช้คำว่าครองเมืองอะค่ะมันก็จะมีกติกาใหม่ขึ้นมาว่าเวลาเขาจะว่าจ้างพิธีกรนะคะพิธีกรจะต้องมีผู้ติดตาม 500,000 หรือมากกว่านั้นเท่านั้นใช่อันนี้ของพี่เจ้าหรือว่านี่เขาต้องการ engagement ขนาดนี้ค่ะเพราะมันเป็นกติกาใหม่อะค่ะลองไปคุยมันมีหลากหลายหน่วยงานที่เขาจะต้องอิงตามกติกานี้อะค่ะซึ่งก็ organizer ก็น่ารักเขาก็โทรมาถามว่าพี่ไหนหนูดูแล้วว่าหนูดู IG หนูดู Facebook อะมันประมาณ 300,000-400,000 เองอะมีแพลตฟอร์มไหนที่มันเกินนั้นไหมเราก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่มีเลยอ่ะเออต้องขอโทษด้วยพี่ไดพอดีว่าลูกค้าเขาจะเอาเฉพาะ 500,000 หรือมากกว่าเท่านั้นบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจริงๆได้ยินครั้งแรกเราตกใจไหมครับว่ามันมีตกใจใหม่ใจซึ่งเผอิญว่าน้องออร์แกไนเซอร์ที่โทรมาเนี่ยไม่ใช่คนแรกเขาเป็นคนที่3 2คนแรกที่โทรมาค่ะคนนึงเป็นคนฮ่องกงอีกคนนึงเป็นคนสิงคโปร์เขาก็ใช้กติกานี้เหมือนกันเป็นกติกาสากลเลยว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคะอินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่าเป็นเวลาเป็นพิธีกรบนเวทีเขาใช้คำว่าพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์จะต้องมีฟอลโลเวอร์มากกว่า 500,000 เท่านั้นเขาไม่ดูโปรไฟล์อย่างอื่นเลยเหรอไม่ดูค่ะเอาแสดงว่าความสามารถคือเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้เลยไม่ต้องมีละค่ะความสามารถเอาแค่คนติดตามเยอะก็ใช้ได้แล้วอย่างนั้นคือมันมองได้2แบบนะจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยอะไรไม่สนใจแล้วหรอว่าเรามีประสบการณ์การทำงานหรือไม่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคใหม่โลกใหม่เนี่ยการซื้อสื่ออะค่ะมันเป็นแพ็กเกจรวมกันเหมือนเวลาเราเชิญแขกมางานนะคะมันก็จะเป็นแขกร่วมงานเซเลบบวกอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นอะแพ็กเกจปัจจุบันนี้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้เหมือนเป็นแบบการศึกษาโลกใหม่ของวงการบันเทิงเลยนะคะก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอะในงานวันนั้นน่ะเราเป็นฟังก์ชันอะไรเราเป็นฟังก์ชันพิธีกรอย่างเดียวไหมหรือเราเป็นพิธีกรบวกโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแพ็กเกจแบบนั้นน่ะราคามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพี่พอได้รับโจทย์มานี้เรามาถามตัวเองยังไงบ้างกับอาชีพพิธีกรของเราไม่เคยมีคำถามเกี่ยวกับอาชีพพิธีกรเพราะรู้สึกว่าการที่เราเรียกตัวเองว่าอาชีพพิธีกรได้อะมันก็ต้องมีเครื่องหมายการันตีประมาณหนึ่งว่าก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วก็เรียนรู้การทำงานมาหลายยุคหลายสมัยก็ต้องปรับตัวมาตลอดเวลาคำถามเกี่ยวกับอาชีพของเราไม่มีแต่คำถามเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาชีพของเราอะเริ่มมีเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาทำงานมันเป็นเรื่องที่เราต้องซีเรียสมากก่อนขึ้นเวทีว่าเราจะต้องเตรียมงานกับลูกค้าเราต้องบรีฟงานแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะแยะมากมายอะค่ะซึ่งโดยปกติแล้วอะจะไม่ไลฟ์จะไม่ทำคอนเทนต์แต่ยุคนี้สมัยนี้มันต้องทำมันต้องลงสื่อเพราะถ้าไม่ถ่ายรูปลงสื่อแปลว่าไม่มีงานทางที่บางทีเราอาจจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องปรับวิถีตัวเองใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยค่ะเมื่อกี้ยังบอกว่าถ้าเราไม่ถ่ายรูปลงสื่อในงานเรามันเกิดการพิสูจน์ขึ้นไหมอย่างพี่ดาว่ามันเป็นตามที่เราคือไว้เมาเบาๆนะอย่าไปรู้แล้วเหยียบกันไว้ตรงนี้เลยนะคือว่าบางทีไปงานเนี้ยค่ะก็จะไปเจอกับคนในวงการที่เขาอาจจะไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่นักแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกงานเขาก็จะเรียกเราไปคุยข้างๆเวทีว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำงานอะไรอ่ะมีเงินใช้หรือเปล่าเขาไม่ค่อยเห็นออกสื่อเลยอะไรเงี้ยเราก็มีงานนะแต่ว่าเราไม่รู้จะบอกยังไงว่าเรามีงานเพียงแต่งานเราไม่ใช่งานที่อยู่ในสื่อเท่านั้นเองคือเราเป็นอาชีพพิธีกรนะคะไม่ได้เป็นดาราก็เลยอาจจะไม่ได้อยู่ในสื่อเยอะแยะเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์อะไรแบบนั้น
ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าไม่ดังแต่ตังเข้าทุกวันแต่นี่มันคิดต้องเปลี่ยนไหมอาจจะต้องมีการถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างลงโซเชียลของตัวเองอะไรเงี้ยโหทุกวันนี้ลงทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็คืออัปเดตทุกวันแทบจะทุกวันก็คือจะต้องแบบสมองก็คือสคริปต์ก็ต้องทำแปลสคริปต์ต้องแปลเสื้อผ้าก็ต้องหาโซเชียลก็ต้องทำด้วยต้องครีเอทต้องครีเอทค่ะวันนี้ขอบคุณพื้นที่สื่อทุกคนมากเลยนะคะเพราะฉันจะได้แบบเหมือนดังอย่างเงี้ยคนใหญ่ตกใจไหมว่าที่เขาถามว่าเราไม่ดังใช้อ่ะมันต้องสะดุ้งเลยทุกคนว่าถ้ามองในมุมที่ดาราที่ไม่มีงานเลยคนจะมองว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจเพราะว่าเราคิดว่าเขาเป็นห่วงใช่ไม่ได้เป็นห่วงว่าภาพเขาจะมองเราว่าไอ้เราตอนช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีขาลงขาขึ้นหนูมีแต่ขาใหญ่กับขาเล็กใช่กินเยอะก็ขาใหญ่กินน้อยก็ขาเล็กนั่นเองเพราะว่างานอ่ะด้วยความที่ว่าไม่ได้เป็นดาราค่ะไม่ได้เป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยดังอ่ะเราเป็นคนที่ไม่ได้ดังแต่ว่าไปไหนแล้วมันเหมือนแบบเจอกันมานานค่ะเป็นฟิลแบบฟิลเพื่อนฟิลมุ่นฟิลแบบม่วนจอยไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยได้แน่หน้าแต่จะเป็นแบบอ้าวได้ใหญ่ค่ะเป็นฟิลอีกมากกว่าดังใช้ตลอดตั้งค่าตลอดเขาบอกมาแล้วเนี่ยหรือไม่ดังแต่ไม่เคยว่างไม่ดังแต่คิวไม่ว่างตัวที follow ไม่เยอะแต่คิวไม่ได้เลยมาแล้วทำไมดูเป็นคนร้ายอ่ะไม่มีผลต่อเราไหมครับคิดว่าไม่ได้ส่งผลต่อการทำงานแต่อย่างที่บอกว่าส่งผลต่อวิถีแล้วก็มันเหมือนกับว่าทุกครั้งเวลาเราคุยกับใช้คำว่าพี่ๆเพื่อนๆในวงการนะคะเราก็จะเริ่มคุยกันมากยิ่งขึ้นว่าเราสังเกตไหมว่าช่วงนี้คนที่ไม่ปรับเราก็จะตายภาษาอังกฤษคือ adapt or die ก็คือว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียมันคืออันดับหนึ่งแล้วถ้าเรายังคิดว่าเราคือตัวจริงเราคืออะไร number 1เราคือ top 3ก็คือเชิญไปอยู่ข้างหลังได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลาแล้วก็อย่าให้คอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่มาทำให้เรามีความรู้สึกว่าขาขึ้นขาลงมีความรู้สึกว่าฉันอย่างงูฉันอย่างนี้มันต้องไม่มีอัตราว่าเราอะไรยังไงมันคือทำงานรับตังค์กลับบ้านจบเพียงแต่ว่าอะไรที่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องอะแดปปรับตัวให้ได้คุณบอกว่าต้องพร้อมปรับต้องพร้อมปรับค่ะเพราะถ้าไม่ปรับก็อยู่บ้านไปซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอเราเริ่มมาทำโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นอะค่ะก็เริ่มแบบมีอะไรที่มันสนุกมากขึ้นเช่นเมื่อวานนี้ไปเป็นพิธีกรใช่ไหมคะลงมาจากเวทีลูกค้าก็ถามว่าคุณไหนสามารถเป็นพิธีกรแล้วร้องเพลงด้วยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ค่ะเงินมางานเดินเงินเกินงานเนี้ยบล่าสุดก็ไปช่วยขายงานให้กับเชฟต่างๆในเครือแฮริโคเนียว่าแบบอยากได้เชฟคนนั้นไหมคนนี้ไหมเราก็บอกว่าพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้หนูอ่ะหนูสามารถลงได้หลากหลายช่องทางเลยนะสุดท้ายก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเชฟเป็นคอนเฟิร์มแดนน่าแทนตอนนี้เชฟดูอยู่คือยังไงเชฟตอนนี้คือตีแล้วถูกล้างหม้อรอแล้วก็คือใช่เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าคนเราทำหนึ่งอาชีพจะไม่เพียงพออย่างล่าสุดรอลูกค้าคอนเฟิร์มอยู่ค่ะเดือนหน้านี้มีหนึ่งงานเป็นพิธีกรและแขกรับเชิญในคนเดียวกันตอนแรกงงมากคืออะไรก็มันเป็นงานพิธีกรแล้วมันมีสัมมนาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราอ่ะสามารถสัมมนาได้ด้วยแล้วเขาถามว่าทำได้ไหมโหเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องตอบว่าไม่ติดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องทำหลายๆอาชีพแม้ว่าอาชีพนั้นจะเป็นในหนึ่งงานก็ตามอันนี้รับเงินกี่ได้ครับเซ็นสองช่องแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทำเคทเทอริ่งด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราอยู่บนเวทีเนี่ยมันจะมีการเสิร์ฟอาหารในใจเราก็คิดอาหารที่เราทำอยู่มันก็ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรได้ร้องเพลงเดี๋ยวไปเรียนเพิ่มทำอาหารก็ทำได้เพราะเป็นคุกกิ้งโชว์เคทเทอริ่งเราก็รับหมดได้หมดถ้าจ่ายสดเพราะว่าร้อนที่ไม่ใช่อากาศโอเคนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ